อร่อยมาก This is banana also. Banana also, yes. And this is coconut sauce. So sweet that you can dip in. Okay. ขนมหวานก็มานะคะง่ำกันแบบนี้กลางรายการไปเลยค่ะทำเอาสาวๆท็อป9จากเวที Miss Grand International เปลี่ยนสีหน้าทันทีนะคะไม่บอกก็รู้ว่าการเก็บตัวในประเทศไทยตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาสาวๆทั้ง9โดนอาหารไทยตกกันเป็นแถวค่ะโดยเฉพาะของหวานนะคะเมนูที่เห็นอยู่ว่ารายการไทยบันเทิงเอามาเสิร์ฟคือกล้วยปิ้งและกล้วยเบรกแตกค่ะเพราะอย่างที่รู้กันดีว่าเรเชลคุปตาเจ้าของตำแหน่ง Miss Grand International 2024เธอชอบกินกล้วยทอดมากนะคะมีคลิปเป็นไวรัลอยู่ค่ะคลิปตอนที่เธอกินกล้วยทอดแล้วก็ออกเสียงเลยแหละค่ะแต่เมื่อพูดถึงเมนูกล้วยเธอคนนี้ค่ะซุสานาเมดินารองอันดับ5 Miss Grand International 2024จากสเปนก็เล่านะคะว่าถ้าเป็นเรื่องกล้วยสายพันธุ์ดีเนี่ยอยู่ที่บ้านเกิดของเธอนะคะ But in fact I'm from Canary Island is a different islands near to Africa but it's from Spainมิสแกรนด์สเปนค่ะเธอบอกว่าเธอมาจากหมู่เกาะกานาเรียสของประเทศสเปนซึ่งหากดูจากแผนที่แล้วนะคะหมู่เกาะของเธอใกล้กับประเทศโมร็อกโกในทวีปแอฟริกาค่ะแต่หมู่เกาะของเธอก็อยู่ในอาณาเขตของสเปนซึ่งแน่นอนว่าบนเกาะบ้านเกิดของเธอนั้นมีผลไม้หลายชนิดนะคะและที่สำคัญมีกล้วยสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกค่ะนอกจากเมนูกล้วยๆนะคะยังมีข้าวเหนียวมะม่วงค่ะก็เป็นของโปรด9สาวมิสแกรนด์ด้วยแต่สำหรับอาเลตรูเจลค่ะรองอันดับ5อีกคนจากประเทศเปรูเผยว่ากว่าจะตักข้าวเหนียวมะม่วงเข้าปากจริงๆเนี่ยทำใจยากอยู่นะคะจะเป็นเพราะอะไรนั้นเอาไปฟังเธอกันค่ะ Oh yes maybe the water because the water in the jungle in Peru it's a little bit similar than here but the food it's so much different I will never imagine that I really love the mango sticky rice for example Miss Grand Peru ค่ะเธอเล่าว่าประเทศของเธอก็มีพื้นป่าและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อากาศเนี่ยก็ไม่ต่างจากประเทศไทยเท่าไหร่นักนะคะและเรื่องอาหารการกินก็คล้ายๆกันค่ะแต่เธอบอกว่าที่ไม่เหมือนกันคือคนเปรูไม่กินมะม่วงกับข้าวเหนียวนะคะแต่พอเธอได้ลองแล้วเธอก็บอกว่าติดใจไปเลยไม่คิดว่าข้าวเหนียวกับมะม่วงจะเข้ากันได้ค่ะ Oh your life by yourself and you can like join and invite others หลากหลายประสบการณ์ที่สาวๆมิสแกรนด์ทั้ง9บอกเหมือนกันว่าประทับใจอาหารไทยแบบสุดๆนะคะและแน่นอนว่าความคล้ายคลึงกันเรื่องอาหารกับสำหรับไทยและอินเดียที่มีเมนูผลไม้แปรรูปหลายแบบเรเชลคุปตะค่ะจึงมีแผนนำเอามะม่วงค่ะผลไม้ที่ได้รับฉายาว่า King of Fruits หรือว่าราชาแห่งผลไม้ของอินเดียมาทำเป็นของว่างทานเล่นอย่างมะม่วงกวนนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เธอบอกอยากทำค่ะโดยใช้ชื่อว่าอัมปปัตนวัตนะคะขายในอินเดียเพื่อเป็นการโปรโมททั้งเวทีแกรนด์และเจ้าของเวทีล่ะค่ะก็ชื่อณวัฒน์อิสระไกรศิลป์นะคะจนสร้างความประทับใจในรอบห้องดำไปแล้วค่ะซึ่งเรเชลก็ทิ้งท้ายสำหรับแฟนนางงามชาวไทยว่าเร็วๆนี้ได้กดตะกร้า TikTok นะคะซื้อมะม่วงกวนฝีมือเธอมากินแน่นอนค่ะ You want gotaka Yeah Okay then I will bring Ampapur Nawat for youI will do. You guys want it, yes? Okay then. Okay. Coming soon.